สว.อย่าหาธรรมอย่าขวางทางและความรู้สึกของประชาชนนะครับจากการเลือกตั้งเชื่อว่าประชาชนจะลงคะแนนกันอย่างถล่มทลายแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับสู้แดดนะครับไม่สนหรอกครับฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรไม่ยอมทนอีกต่อไปนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างมืดฟ้ามัวดินก็เลยต้องบอกว่าสว.อย่าหาธรรมอย่ามาขวางทางประชาชนนะครับเพราะว่าคนแค่เพียง250คนนะครับเทียบไม่ได้เลยนะครับกับคนเป็นล้านๆน่ะไม่รู้จะกี่ล้านคนที่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังให้อำนาจเต็มเลยนะครับของสว.อีกรอบนึงนะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้เสียงของทั้ง2สภานั่นก็คือส.ส.กับสว.รวมกันให้ได้เกินกึ่งนึงนะครับหรือว่า376เสียงขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของสว250เนี่ยตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีน้ำหนักสูงมากแต่ก็นั่นแหละครับประเทศไทยไม่ใช่ของคน250คนต้องฟังเสียงต้องอยู่กันด้วยกติกาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับนั่นก็คือให้ประชาชนเขาเลือกนะสมมติว่าประชาชนเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วสว.ไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือว่าเสียงข้างมากของประชาชนนะครับมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ก็จะมีการซื้อแล้วก็ช็อปงูเห่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เลวร้ายสุดนะให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วจะกัดกินประเทศไทยเนี่ยไปอีกยาวนานเพียงเพราะว่าคนบางคนเนี่ยนะครับหวงอำนาจแล้วก็อยากมีอำนาจโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่ว่าพิจารณามุมมองเหลี่ยมไหนก็ตามแต่นะครับควรให้เกียรติแล้วก็เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นสว.ก็อย่าได้หาธรรมเลยนะครับฟังเสียงประชาชนว่าใครที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดก็ควรที่จะได้เป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศชาติต่อไปดีไม่ดีก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกติกา4ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาสู้กันใหม่ตามกติกาของประชาธิปไตยที่แท้จริงครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บาทหมูแดดเดียวทอดนะครับขายมา 2-3 ปีคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทำให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง 2-3 ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับเราขายออกไปคนก็ชมเข้ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2-3 ปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ทำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะอันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทำเลยนะครับเนี่ยหมูจะ250นี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อเข้ามานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสำหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงานนะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายล้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวนึกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะหมูสีมันจะจางๆกว่าทำสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทำนะครับทำแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายมาได้ยังไงคุณผู้ชมครับ 2-3 ปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานนี่สูตรยุคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ย
มากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ199บาทเห็นไหมฮะนับดูมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ8 9 10ลูกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะยังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคนเลยนะครับนะผมทำข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอีกต่างหากนะครับไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งทำมาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ199บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวกำลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ำออกหน่อยนะครับตอนฟรีซเนี่ยเราก็ฟรีซอย่างดีนะฮะนะเห็นมั้ยซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ำหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ199เท่านั้นนะครับลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายให้คุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมก็เคี่ยวเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทำข่าวมีนักข่าวมีช่างภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะนี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกอีสานนะครับ199อ้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นครปฐมครับชุดละ99บาทเท่านั้นอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทำข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99แล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับและย้ำว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ LINE อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ LINE ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผมจัดสรรคัดสรรเอามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมขอบพระคุณแทนชาวบ้านขอบพระคุณแทนทีมข่าวขอบพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ